สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่6ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 10:33 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2561ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธมหาราชฉอปริวัตรที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อพระสงฆ์30รูปถวายพรพระจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่วนสำรับพระตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมอัฐิพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระธรรมไตรโลกาจารย์วราชประดิษฐิตมหาสีมารามถวายศีลและพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาตลอดระยะเวลาแห่งการครองศรีราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ถึง2559พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรครบทุกภูมิภาคทรงทราบถึงความเป็นอยู่รวมทั้งปัญหาต่างๆโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่คนไทยส่งชี้แนะแนวทางเรื่องความพอควรพออยู่พอกินโดยเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลักนอกจากนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือให้พยายามเข้าใจปัญหาเข้าถึงประชาชนและร่วมกันพัฒนารวมทั้งแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นแนวพระราชดำริที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปอีกทั้งทรงเน้นความสามัคคีและความปรองดองกันที่ร่วมกันประกอบกิจกรรมใดๆก็ตามจะประสบความสำเร็จทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมั่นคงสืบไปได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและมีพระราชประสงค์ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่6ถึง7ธันวาคม2561วันนี้เวลา 14:33 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งในปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค7รวม7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารยะโสธร101อุบลราชธานีและอำนาจเจริญเพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยมีภิกษุสงฆ์รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน6รูปผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งรับพระราชทานเข็มที่ระลึกรวม384คนทั้งนี้การจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค7ดำเนินการโดยโรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดทำหน้าที่เป็นการกลางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการจัดหาโลหิตและให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆในเครือข่ายของเหล่ากาชาดภาค7รวม47แห่งปัจจุบันภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7สามารถจัดหาโลหิตได้ปีละ2018ยูนิตและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถจัดหาได้ร้อยละ14ของประชากรและมีความต้องการโลหิตเพิ่มขึ้นร้อยละ8ถึง10ของทุกปีซึ่งผู้มีจิตกุศลสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งที่11ประจำปี2561วันนี้เวลา 14:57 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งที่11ประจำปี2561ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และส่วนต่างๆระหว่างปี2560ถึง2561โดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้อนุมัติหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ของปีการศึกษา2560ถึง2562และได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆบรรลุตามเป้าหมายเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัยการเปิดบริการศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นสถานพยาบาลขนาด50เตียงที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติคลอง5และโครงการศูนย์บำบัดโปรตอนคาร์บอนแห่งชาติและระบบคมนาคมเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมทั้งโครงการที่ดำเนินการในจังหวัดนครราชสีมาอาทิโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานหอศิลป์พิมานทิพย์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องและโครงการสร้างอาคารผลิตเวชภัณฑ์ในพระดำริจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารบุคลากรอาจารย์ใหม่เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่1วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่และเริ่มปีการศึกษาใหม่โดยทรงเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนมีความกรุณาต่อสาธุชนที่เดินทางไปขอรับบริการอีกทั้งมีพระดำรัสว่าในอีก2ปีจะเปิดโรงเรียนสัตวแพทย์เพิ่มเติมจะทำให้ภาระหน้าที่ของบุคลากรเพิ่มขึ้นจึงขอให้ทุกคนมีความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อกันและกันรวมถึงผู้ป่วยที่ไปรับการรักษา
ส่วนนักศึกษามีรับสั่งให้ช่วยขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเนื่องจากปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังมีการระบาดอยู่ในทั้งคนและสัตว์เลี้ยงตอนนี้น้องๆที่อยู่ณที่นี้ก็เป็นคนที่มีความรู้สูงมากก็ช่วยพี่ตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าพี่ควรทำยังไงที่จะลดปริมาณสุนัขเผื่อใครจะมีอะไรดีๆเช่นเขียนการ์ตูนหรืออะไรให้ระวังสุนัขพิษสุนัขบ้าคือถ้าเป็นแก่ๆไปสอนเขาก็คงไม่ฟังต้องให้ทันสมัยหน่อยเรื่องพิษสุนัขบ้านี่ให้เป็นการบ้านน้องๆทั้งหลายช่วยคิดว่าจะทำยังไงที่จะลดการระบาดในคนและในสุนัขเพราะว่าตอนนี้ยังมีการตายของคนโดยเกิดจากสุนัขยังมีทุกปีนะตัวเลขอยู่ที่ปีละประมาณ 7-8 คนแต่จริงๆมันก็ไม่น่าให้มีก็น่าจะเพราะว่าเป็นคนของเรานี่ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลถ้าคนตายไปแล้วตายต่อเนื่องไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวารวันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สร้างถวายจำนวน100องค์เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาโดยนำรายได้ไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและงดงามอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรที่ด้านหน้าบัลลังก์ได้เชิญอักษรพระนามออปไปประดิษฐานทางนี้ได้นำรูปแบบพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมาเป็นแนวทางในการออกแบบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพในหมู่โทกฤษดาติเอียดย่อซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาวันนี้เวลา 10:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพนายหมู่โทกฤษดาติเอียดย่ออายุ32ปีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพาที่8
ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดนัดท่าหยีหมู่6ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2561ซึ่งญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วและได้กำหนดพิธีโปรยดินในวันนี้ณกูโบว่านพระหลุมพีหมู่4ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลายังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายหมู่โทกฤษดาอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพาที่8ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพาและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพและเงินร่วมบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินพระราชทานไปมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานมอบให้แก่ในม้วนบัวโคราษฎรจังหวัดอุดรธานีซึ่งบ้านเลขที่อยู่อาศัย152หมู่17ตำบลเชียงหวางอำเภอเพนประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังได้มีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้เชิญเงินพระราชทานไปมอบให้การได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัวบัวโคอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นอาทิการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณลำห้วยหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนำหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่24และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อแห่งชาติวันชาติและวันดินโลก5ธันวาคม2561เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมกันโยน EM บอลจำนวน 4,550 ก้อนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลำคลองห้วยหมักแข้งเพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำและทำความสะอาดทำให้จังหวัดอุดรธานีมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ของตนเองที่จังหวัดลพบุรีนายชุมพลยินดีผลนายอำเภอชัยบาดาลนำข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเต่าอำเภอชัยบาดาลเพื่อให้มีความสะอาดไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคเป็นการแสดงถึงความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในจังหวัดลพบุรีที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ส่วนรวมที่คลองพักดีรำไพอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันทำความสะอาดด้วยการเก็บขยะกำจัดวัชพืชตลอดสองฝั่งคลองพักดีรำไพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักซึ่งทางจังหวัดจันทบุรีกำหนดเส้นทางปั่นจักรยานผ่านคลองพักดีรำไพเริ่มตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำเข้าตำบลจันทนิมิตไปตามสองฝั่งคลองจนถึงประตูระบายน้ำกลางคลองตำบลเกาะขวางไปกลับรวมระยะทาง20กิโลเมตรซึ่งคลองพักดีรำไพเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้นอกจากนี้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นจุดรวมพลและปล่อยแถวของหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย
หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สำนักงานเขตหลักสี่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นไปร่วมกันพัฒนาคลองบางเขนด้วยการเก็บขยะกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณคลองให้มีความสะอาดสวยงามไม่เป็นแหล่งสะสมของขยะและสิ่งปฏิกูลโดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561และสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในวันที่9ธันวาคม2561เวลา 13:39 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นในเวลา 15:00 น.จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 15:00 น.ตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักได้รับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ชุดครอบครัวออกกำลังกายจะทำเป็นของที่ระลึกจำหน่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ชุดครอบครัวออกกำลังกายจัดทำเป็นของที่ระลึกจำหน่ายภายในงานเพื่อนำไปใช้ในพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยคุกคามต่างๆประกอบด้วยกระบอกน้ำจักรยานลายใบอุ่นไอรักมี24แบบ5สีและหลายครอบครัวจักรยาน24แบบ5สีซึ่งเริ่มวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่1ถึง2ธันวาคมในราคา59บาทเสื้อโปโลอุ่นไอรักและเสื้อคอกลมอุ่นไอรักภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ชุดครอบครัวออกกำลังกายทั้ง4แบบรวม3สีคือสีเหลืองสีชมพูและสีฟ้าสำหรับเสื้อโปโลจำหน่ายในราคาตัวละ299บาทส่วนเสื้อคอกลมจำหน่ายในราคาตัวละ199บาทริสแบนอุ่นไอรักมีแบบสีเดียวคือสีเหลืองและสีฟ้าราคาเส้นละ29บาทและแบบ2สีไขว้กันราคาเส้นละ59บาทกระเป๋าผ้าอุ่นไอรักภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ครอบครัวจักรยานที่พระราชทานในการจัดทำเสื้อใบอุ่นไอรักสีเหลืองและสีฟ้ามี2ขนาดใบเล็กราคา159บาทและใบใหญ่ราคา199บาทของพรีเมียมประกอบด้วยแก้วมัค2ทรงทรงละ4ลายราคาใบละ159บาทแก้วใสทรงสูงราคาใบละ159บาทแก้วใสทรงเตี้ยราคาใบละ129บาทร่มยาว4สีประกอบด้วยสีเหลืองสีชมพูสีเขียวและสีฟ้าพิมพ์ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์4ลายรวม16แบบ
ราคาคันละ259บาทและร่มพับ4สี4ลายรวม16แบบราคาคันละ199บาทผู้สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสามารถหาซื้อได้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ